ื่อวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันจัดงานกุศลทอดมหาจุลกฐินสามัคคีณวัดศรีดอนมูลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญถวายจุลกฐินกันอย่างเนืองแน่นการทอดกฐินนั้นตามประเพณีแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่กฐินหรือมหากฐินเป็นกฐินยั้งง่ายก็คือนำผ้าที่สำเร็จแล้วไปถวายพระแตกต่างกับจุลกฐินที่จะต้องเก็บฝ้ายมาปั่นกรอและสางทำเป็นเส้นได้ทอเป็นผ้าตัดเย็บย้อมเพื่อเสร็จภายในวันเดียวสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจะได้รับอานิสงส์อันมหาศาลคณะศรัทธาจะต้องอาศัยความสามัคคีและความอุตสาหะพยายามอย่างแรงกล้าทีเดียวครับดังเช่นที่วัดศรีดอนมูลนี้ครับการเก็บฝ้ายเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่2พฤศจิกายนปั่นกรอเป็นเส้นได้ทักทอเป็นผ้าตัดเย็บผ้าและนำมาย้อมสีจนเป็นผืนผ้าองค์กฐินถวายในวันรุ่งขึ้นที่3พฤศจิกายนสำหรับมหาจุลกฐินสามัคคีวัดศรีดอนมูลปีนี้มีคุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์เป็นประธานมหาจุลกฐินและประธานแต่ละสายทั่วประเทศร่วมกันมาทอดถวายโดยมีพระครูสิริศีลสังวรหรือครูบาน้อยเตชะปัญโยเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลนักบุญแห่งล้านนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเสริมสิริมงคลเจริญพระพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ตามตำรับล้านนาและสืบชะตาหลวงแบบล้านนาพร้อมกันนั้นยังมีพิธีวางศิลาฤกษ์แผ่นดวงไว้ใต้ฐานพระประธานเพื่อสร้างวิหารรวมใจสามัคคีธรรมในโอกาสการฉลองพุทธชยันตีครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือชัยชนะทั้งปวงก็คือพระองค์ชนะกิเลสมารทั้งปวงครับ